ไม่มีใครอยากป่วยอยากเข้าโรงพยาบาลกังวลว่าจะรักษาหายไหมมันเป็นเรื่องยากที่ต้องตัดสินใจครับอยู่มาวันหนึ่งมือเท้าเราไม่มีแรงก็ตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราผมไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อนใครจะคิดว่าวันหนึ่งผมจะเป็นมะเร็งแต่หมอบอกว่าถ้าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย53แล้วยังไม่เคยส่องกล้องเลยอีกอาทิตย์นึงก็มาส่องกล้องนะพอตรวจก็เจอชิ้นเนื้อซึ่งน่าจะไม่ดีทางครอบครัวไม่บอกค่ะว่าเป็นอะไรตอนช่วงหลังๆพอเราดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบคนที่จะเป็นเนี่ยน้อยมากเป็นหนึ่งในล้านเรากังวลว่ากระบวนการต่อไปที่หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นมะเร็งนะยังคิดว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นมันขวางลำไส้อยู่หรืออะไรเงี้ยนะเราก็โอเคเมื่อตัดสินใจเอาต้องตัดดูก่อนละจะเป็นไงก็ว่ากันข้างหน้าแล้วแต่คุณหมอจะบอกเริ่มต้นเลยคือคุณหมอก็ดูอาการแล้วก็บอกว่าให้ฟอกน้ำเหลืองนะคะใช้เวลาฟอกประมาณ5วันทุกเช้ามาเนี่ยคุณหมอก็จะให้เราเนี่ยกระดกเท้าขึ้นทุกวันคุณมี3วิธีนะวิธีแรกเมื่อคุณผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้รักษาตามอาการไม่ต้องทำอย่างอื่นละให้มา follow up ทุก2เดือน3เดือนเริ่มแต่ตามกระบวนการวิธี2ให้ทำคีโมนะครับอาการดีขึ้นก็จะหยุด3โดยใช้วิธีอิมมูโนซึ่งผมใช้ปัจจุบันเราบอกว่าจะไม่แพ้จะไม่มีอาการต่อร่างกายมากเราก็ต้องไปทำกายภาพทุกวันซึ่งมือและขาเราเนี่ยไม่มีแรงเราเดินไม่ได้เลยเขาก็ดูแลรักษาดีมากเลยก็มั่นใจว่ายังไงก็ต้องรักษาได้เพราะว่าครอบครัวทั้งครอบครัวก็รักษาที่นั่นหมดก็เลยคิดว่ายังไงเดี๋ยวก็คงหายแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงตั้งแต่เริ่มเข้าไปนะผมว่าตอนแรกผมไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยก็กลัวบ้างแต่พอรักษาไปแล้วณวันนี้เราจะอยู่ได้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่เชื่อว่าการที่คุณหมอดูการที่ติดตามจากโรงพยาบาลก็มั่นใจในส่วนหนึ่งเนาะคุณหมอดีมากใจเย็นแล้วก็ตั้งใจทำงานช่วยคนไข้แบบไหนให้ดีที่สุดแล้วให้หายดีที่สุดเลยอะค่ะถ้านับจากวันผ่าตัดก็6เดือนครับแต่ถ้านับวันให้ยาเนี่ยประมาณ3เดือนกว่าแล้วก็ณวันนี้ยังไม่มีอาการผิดปกตินะครับถ้าเทียบจากอาการของตัวเองด้วยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยทางโรงพยาบาลด้วยนะครับผมก็หวังว่านับจากนี้ไปจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะการติดตาม follow up ในแต่ละอาการที่เป็นก็ได้รับการดูแลความร่วมมือจากทีมงานพยาบาลกับคุณหมอเป็นอย่างดีก็รู้สึกดีแล้วก็เพื่อนๆก็จะตกใจมากอะค่ะเพราะว่าทำไมรักษาแล้วหายเป็นปกติดีได้เรามั่นใจมาตลอดค่ะว่ามาที่นี่เราจะหายจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอยู่ได้ไปอีกนานค่ะผมมั่นใจกับการรักษาที่ผ่านมาและแน่นอนว่าต่อจากนี้ก็เช่นกันครับ